พอสค่ะยังไงบ้างคะความสัมพันธ์ของเราความสัมพันธ์เริ่มเอาคำถามแรกก่อนว่าตอนนี้ถือว่าสถานะคืออะไรคะก็ถ้าจะเอาเรื่องสถานะหนูว่าไปทำพอสดีกว่าค่ะไปทำพอสดีกว่าอยากให้เขาเป็นคนพูดดีกว่าค่ะแต่ว่าก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วกับการคอมเมนต์กันไปมาหยอกแซวกันเนาะจริงๆคอมเมนต์น่ะมันคือโอเคยอมรับมาคุยกันแต่ว่าในส่วนของคอมเมนต์นั่นคือเหมือนเราสนุกกันเพราะว่ามันจะมีเพื่อนๆกลุ่มของเราที่เข้าไปแบบว่าเหมือนคอมเมนต์กันเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยพวกเราแค่แบบสร้างความแบบเอนเตอร์เทนเพื่อนๆใน Facebook เฉยๆอะไรเงี้ยมันเริ่มต้นยังไงอ่ะดาวเริ่มต้นได้ไงคะเริ่มต้นยังไงจริงๆจริงๆดาวกับพอสเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่อายุ15 16ก็ตั้งแต่ถ่ายนิตยสารด้วยกันนานมากแล้วค่ะก็รู้จักกันแต่ว่าไม่ได้คีปอินทัชกันไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยแล้วเขาจีบเรายังไงคะก็จีบตอนไหนยังไม่รู้เลยช่วงปลายปีช่วงปลายปีก็ต้นปีที่ผ่านมาก็ช่วงประมาณวันที่27 28ก็เหมือนแบบไลน์คุยกันว่าแบบเป็นไงบ้างสบายดีไหมแล้วก็แบบนัดกันกินข้าวเขาทักเราหรือเราทักไปหาเขาเขาทักมาค่ะสรุปคือเขาจีบเราใช่ไหมคะจีบก็ได้แล้วเราได้ถามเขาไหมว่าเพราะอะไรเขาถึงแบบว่ามาทักมาหาเราหรืออยากกินข้าวกับเรานัดเราไปเดทอะไรเงี้ยคือตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าจะใช้คำว่าเดทเพราะว่าเอาวันที่พี่แหวนลงรูปนั่นแหละคือวันที่เราเพิ่งเจอกันก็เหมือนไปกินข้าวกันปกติตอนนั้นยังมีแบบคุยกันมึงกูเป็นเพื่อนอยู่เลยค่ะคือตอนที่เขาทักมาเราโสดด้วยหรือเปล่าโสดค่ะแล้วเราก็รู้ว่าเขาโสดรู้ค่ะรู้อันนี้คือเราไปดามใจเขาเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้ดามใจวิธีการสื่อความหมายอะไรนะตอนไหนว่าเขาจีบเริ่มรู้สึกตอนไหนว่าเขาจีบเอาจริงๆมันเร็วมากเพราะว่าเอาจริงๆความรู้สึกอะมันจะมาบอกว่าต้องใช้ระยะเวลามันก็ไม่ใช่แต่ว่าก็คือด้วยความที่เรารู้จักกันมานานมากแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องแบบคือจีบไหมก็ประเดี๋ยวหนูยังงงว่าจีบกันตอนไหนทุกวันนี้ก็ยังพูดอยู่เลยว่าจีบตอนไหนวะแต่คือรู้สึกว่าความรู้สึกมันไม่ใช่แบบเพื่อนไม่ใช่แบบเพื่อนแล้วค่ะก็คุยกันค่ะก็คุยกันอยู่สำหรับเราตอนนี้ก็คือเรียกพอร์ตว่าแฟนได้แล้วนะคะให้พอร์ตพูดดีกว่าอ่ะมุมเราว่าเขาเป็นแฟนเราหรือยังเป็นผู้ชายพิเศษก็พิเศษคนนึงแล้วกันค่ะแล้วฟิลมันเปลี่ยนไปไหมคะแบบจากเป็นเพื่อนแล้วมาเป็นแฟนทำตัวลำบากไม่คือจริงๆตอนนั้นน่ะมันไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยคือยาวนานมากๆแล้วด้วยความที่มันไม่ได้แบบเป็น close friend สนิทกันขนาดนั้นมันก็เลยแบบไม่ได้มีโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยจากเพื่อนสนิทมาเป็นอะไรอย่างนี้ก็มันก็จากแบบเพื่อนแล้วก็มาคุยกันมากกว่าค่ะอะไรในตัวที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ่ะเราเปิดใจคุยกันดีกว่าน่าจะเป็นคนเอนเตอร์เทนเก่งกับเรื่องความเอนเตอร์เทนของเขาเรากลัวไหมเพราะคนจะมองว่าเจ้าชู้ก็กลัวไหมเจอแต่คนเจ้าชู้จนชินแล้วหรือว่าเขาเป็นสเปคเราด้วยแบบผู้ชายแบบเจ้าชู้หน่อยเป็นเสือหน่อยหนูยังไม่รู้สเปคตัวเองเลยอาจจะใช่หรือเปล่าเขาเจ้าชู้หรอคะส่วนตัวเรากลัวไหมคะว่าแบบเขาหวานมากขนาดนี้แล้วมันจะไปเร็วมาเร็วอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวค่ะไม่ได้กลัวอะไรกับเพื่อนๆรอบตัวว่าไงบ้างพอเห็นรู้ว่าเราแบบกับพอคบกันอะไรเงี้ยก็มีถามบ้างถามเยอะเลยเพราะว่าคือโสดมานานอยู่เหมือนกันเพื่อนๆก็แบบอ้าวอยู่ดีๆก็มีคนคุยอะไรอย่างนี้เพื่อนๆก็แบบก็แซวๆกันอย่างที่เห็นใน Facebook อะล่ะค่ะอย่างเวลาเขาแซวๆกันเราเขินไหมบอกว่าขาดเธอไม่ได้ขาดเธอไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเม้นกวนๆประสาทกันเฉยๆมากกว่าค่ะจริงๆก็เขารู้จักกับคุณแม่อยู่แล้วด้วยเพราะว่าคือเวลาเราไปทำงานก็คือไปกับพ่อแม่ตลอดด้วยความที่ว่าเราไปทำงานกับแม่เนี่ยเขาก็จะสวัสดีพ่อแม่ตลอดทุกครั้งก็คือก็จะรู้จักกันอยู่แล้วก็คือก็ไม่มีปัญหาแม่ให้สิทธิ์เราตัดสินใจเต็มที่เขาไม่ได้บอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่ว่าเหมือนเขาก็บอกว่าก็โตแล้วก็ลองคิดดูเองแต่ว่าพ่อแม่อิสระเต็มที่กับเรื่องแฟนก็อิสระค่ะตอนนี้เป็นยังไงคะความหวานคือความมันเปลี่ยนไปแล้วจากเพื่อนแล้วมาเป็นแฟนอย่างเงี้ยไปไหนมาไหนตอนนี้อิสระมากขึ้นยังไม่ได้พูดว่าแฟนเลยแหมไม่พลาดเลยนะเราคาดหวังมันต้องปรับตัวมากกว่าเดิมกว่าตอนแรกที่คุยกันแฟนใช่ไหมคะแทบจะไม่ได้ปรับตัวอะไรเลยค่ะนี่มีบ้างที่ว่าเราใช้ชีวิตคนเดียวกับพ่อแม่มาตลอดก็คือส่วนใหญ่ไปไหนก็คือจะไปกับเพื่อนทุกวันนี้ก็แบบก็มีเขาไปด้วยบ้างอะไรเงี้ยค่ะคาดหวังกับความรักครั้งนี้ไว้ยังไงบ้างคะดาวคาด
หวังอะไรไม่ได้เลยค่ะกับความรักเพราะว่าคือมันไม่มีอะไรแน่นอนมันไม่มีอะไรตายตัวอยู่แล้วในเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นก็คือเราก็แค่เรามีสติกับเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นตอนนี้ก่อนโอเคแฮปปี้เราก็รู้ตัวเองว่าเรามีความสุขแต่ว่าคืออนาคตมันจะเป็นยังไงเราก็ต้องยอมรับทุกอย่างให้ได้ค่ะจะมีแกรนด์โอเพนนิ่งหนักกว่านี้อีกไหมคะรอดูค่ะตอนนี้พูดอะไรไม่ได้เลยโอเคค่ะ